จะหลอกจะจริงก็ไม่ชัวร์จะใช่ก็กลัวไม่แน่ใจอยากหายสงสัยก็ตรงไปดูยาหมอบอกดูยาหมอบอกจะหายจากโรคภัยไม่อยากจะลาลับโลกไปใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัยเราขอบอกมาดูยาหมอบอกยาหมอบอกสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการยาหมอบอกครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นความภาคภูมิใจมากที่เราจะเปลี่ยนความเชื่อการคิดไปเองหรือว่ามุมมองต่างๆเกี่ยวกับการกินยาผิดให้เป็นความรู้เลยทีเดียวแต่วันนี้นะคะเราก็จะให้กันแบบจัดเต็มเลยวันนี้เราจัดอันดับมาเลยโอ้โหเป็นการที่พี่บุ๊คบอกเลยนะการเข้าใจผิดอันนี้เป็นการเข้าใจผิดแบบ10อันดับเลย10อันดับยอดฮิตการทานหรือว่าการใช้ยาผิดผู้ที่จะมาให้ความรู้ในวันนี้นะคะขอเรียนเชิญค่ะอาจารย์ธีรัตน์เหลืองมั่นคงอาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเรียนเชิญค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ยังหนุ่มยังแน่นมากๆครับเป็นอาจารย์แล้วเป็นอาจารย์แล้วอายุเท่าไหร่ครับอาจารย์30ครับ30 30เป็นอาจารย์แล้วก็เขาจบ22เขาก็จบแล้วใช่ครับคืออะไรอิจฉาหรือโกรธไม่พอใจอะไรคะเธอเป็นอาจารย์แล้วอ่ะเป็นอาจารย์นั่นแหละจบปะคะอ๋อก็เป็นคนชอบสอนครับจริงๆใช่ครับแล้วก็จริงๆมีชื่อเล่นไหมครับอาจารย์ชื่อโจ้ครับแล้ววันนี้อาจารย์โจ้มาให้ความรู้ในเรื่องของ10อันดับยอดฮิตการใช้ยาผิดยาผิดเรียกได้ว่าถ้าเกิดรู้10อันดับนี้มีประโยชน์กับตัวคุณผู้ชมจริงๆจัดเต็มเลยเพราะถ้าเกิดไม่รู้เนี่ยอันตรายถึงชีวิตด้วยค่ะเราจะไล่ความรุนแรงมาตั้งแต่3อันดับคือน้อยๆไปถึงแบบอันดับ10นี่คือรุนแรงเลยเดี๋ยวบิ้วขึ้นไปก่อนเลยดีไหมครับอาจารย์ดีครับเริ่มอย่างแรกก็คือการลืมกินยาเคยเป็นไหมประจำค่ะลืมกินยานี่เป็นทุกคนนะคะถึงบางคนต้องตั้งนาฬิกาต้องอะไรค่ะอาการของคนลืมกินยาคือเฮ้ยทำไงดีกินยาก่อนอาหารกินมันเกินดีลืมกินยางั้นกินพร้อมอาหารเลยแล้วกันยาหลังอาหารเฮ้ยลืมกินทำไงดีก็เลยไปกินมื้อต่อไปดับเบิลโดสไปเลยอ๋อกินไปกิน2เม็ดไอ้ครั้งต่อไปเลยพี่พูดมาผิดหมดเลยไหมคะทำบ่อยใช่ไหมครับไม่ตัวไม่ทำพี่บัวสิอะไรครับทำจริงใช่ไหมคือไม่รู้ว่าจะทำยังไงเมื่อลืมไปแล้วถ้าเกิดถามจริงๆว่าเราลืมก่อนหรือลืมหลังอาหารเนี่ยอันไหนลืมง่ายกว่ากันลืมก่อนง่ายกว่าลืมก่อนง่ายกว่าประจำจริงแล้วกินยาก่อนอาหารเนี่ยเป็นสำคัญนะครับต้องกินก่อนอาหารจริงๆเพราะยาทั่วๆไปเนี่ยมันจะมียาหลายแบบยาส่วนใหญ่เนี่ยกินก่อนหรือหลังก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าบอกว่ายาก่อนอาหารเนี่ยต้องกินก่อนอาหารจริงๆทำไมครับอาจารย์เพราะว่าก่อนอาหารเนี่ยเรายังไม่กินอาหารและพอเราไม่กินอาหารกดที่จะหลั่งมาช่วยในการย่อยอาหารก็ยังไม่ค่อยมีช่วงนั้นยาจะออกฤทธิ์ได้ดีนะครับแต่ถ้าเราไปกินหลังอาหารหรือกินพร้อมอาหารปุ๊บกดมาและอาหารมาและคราวนี้ยาจะเริ่มดูดซึมไม่ค่อยดีแล้วผลกระทบที่มันส่งผลต่อตัวเราเป็นยังไงอาจารย์ส่วนใหญ่คือยาไม่ได้ผลยาไม่ได้ผลกินฟรีฟรีกินฟรีฟรีคือเสียตังค์ฟรีใช่ครับการรักษาโรคมันจะไม่ได้ไม่ได้ผลด้วยใช่ครับมีตัวอย่างมาให้ดูตัวอย่างหนึ่งมีตัวอย่างโอเคเยี่ยมเลยครับใช่เป็นไงครับอาจารย์ครับอย่างตัวเนี้ยเป็นยาที่ใช้สำหรับเคลือบกระเพาะอาหารนะครับก็ต้องกินยาตัวนี้เข้าไปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยครึ่งชั่วโมงก็ค่อยกินข้าวตามปกติคือนี่นะครับอาจารย์ใช่ไหมใช่ตัวนี้แหละครับยาเคลือบกระเพาะก่อนอาหารต้องกินก่อนอาหารเท่านั้นประมาณครึ่งชั่วโมงโอเคถ้าเกิดกินถูกโดสกินก่อนอาหารทำไงอาจารย์กินถูกอันนี้ก็คือเราจะจำลองสถานการณ์มานะครับครับไอ้ที่มีฝาฟอยล์หุ้มเนี่ยอันนี้คือหลังอาหารในนี้จะเป็นน้ำกรดกรดที่มันคล้ายๆกับตอนที่เรากินข้าวแล้วอาหารกำลังย่อยเขาออกมาย่อยใช่ครับแต่ว่าอันนี้คือก่อนอาหารท้องว่างอาหารก็ไม่มีกรดก็ยังหลังน้อยๆอยู่คือน้ำเปล่าประมาณนั้นก็คือเนี่ยว่าผมหยอดลงไปก็ได้เลยนี่คือกินถูกกินถูกก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงจำเป็นต้องกินก่อนอาหารเพราะว่ามันจะทำงานแบบนี้ครับตึงคำว่าครึ่งชั่วโมงก็คืออย่างน้อยด้วยถูกไหมคะมากกว่าครึ่งก็ได้ขอให้ท้องมันว่างเข้าไว้นะคะนี่คนทำไมอาจารย์กระตุ้นการแตกตัวไงล่ะคะจะทำให้ยามันละลายครับละลายอยู่ในกระเพาะจริงแล้วมันอยู่ในกระเพาะจริงยามันแตกตัวได้เร็วกว่านี้นะครับนี่เริ่มแตกตัวแล้วคนเลยครับอาจารย์
อย่าใส่นมเยอะนะพ่อ ไม่ได้ชงโอวัลตินเสียงเหมือนนะครับคือตอนนี้ถ้าเกิดเราคนไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่ายามันค่อยๆละลายแตกซึ่งปกติเรากินยาเข้าไปในท้องมันก็ต้องใช้เวลาแตกตัวสัก15นาทีอะไรอยู่แล้วประมาณนี้คงไม่มีใครที่ยาจะออกฤทธิ์ได้โดยเป็นเม็ดๆอย่างนี้นะครับค่ะคือเห็นว่าแตกตัวดีแตกตัวดีแตกตัวได้ดีนะครับโอเคแต่ถ้าเกิดผิดกินยาตัวเดียวกันแต่ไปกินหลังอาหารสมมุติลืมก่อนอาหารลืมแล้วกินหลังอาหารตอนที่มีกรดเรียบร้อยเกิดแบบนี้ครับอุ้ยทำไมแน่นิ่งกันนะคะลองเขย่าดูครับไหวเฮ้ยแตกต่างมากเลยอาจารย์สะทกสะท้านสะเทือนเลยจันโจ้แตกต่างมากเลยเนี่ยเอาลงมาบดดูไหมครับเอาสิอย่ามาท้าผมนะให้ช้อนคุณบวยด้วยครับโอเคค่ะเชิญเลยครับขยี้นี่ดูดิครับวนเท่ากันเลยลักษณะคือเราวนเหมือนกันคุณบวยจะคนสัก2ชั่วโมงเลยไหมครับโอ้คือมันอย่างนั้นเลยเหรอจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยมันเห็นว่าไม่แตกต่างเลยอ่ะเดี๋ยวลองบดดูก็ได้อู้แข็งเป๊กเขาตอบมาอย่างดีโอ้โหเฮ้ยทำไมอ่ะก็คืออันนี้เลยหรอกินผิดเวลานะคะอันนี้คือตัวอย่างที่เห็นชัดๆเลยของยาชนิดหนึ่งที่กินก่อนพี่บอยมันไม่ได้แล้วกินก่อนเนี้ยได้ผลค่ะถ้าไปกินหลังกินเข้าไปเม็ดยังไงกลับมาก็ยังเม็ดอย่างนี้ก็เหมือนไม่ได้กินถ่ายอุจจาระออกไปแล้วก็ยังเป็นเม็ดอย่างนี้อยู่ครับโอ้ผู้ใจเห็นภาพเลยพระคุณเห็นภาพพ่อจันโจเห็นภาพอะไรคะเห็นภาพเลยว่ากินไปแล้วไม่เกิดประโยชน์จริงๆเอาความเชื่อนะผมกินเข้าไปคิดว่ามันก็เป็นยามันก็คงรักษามันก็เป็นแบบว่าทำงานอะใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ได้สรุปไม่ได้ไม่ได้ผิดนะครับถ้าลืมแล้วอะคะถ้าลืมแล้วก็ควรจะรอก่อนอาหารมื้อถัดไปเลยข้ามมื้อไปเลยข้ามมื้อไปเลยครับดับเบิลโดสดีไหมครับดับเบิลโดสดับเบิลโดสก็ไม่ค่อยดีสมมติกินเม็ดนึงลืมมื้อนี้ก็เลยไปกินมื้อหน้าอีก2เม็ดเลยก็ไม่ควรไม่ควรถ้ายาบางอย่างอันตรายมากๆกินเบิ้ลตายได้ยาที่กินแล้วมีพิษแล้วตายแล้วยังไงครับตายแล้วชีวิตใครครับชีวิตคุณโอเคไม่ควรไม่ควรไม่ควรค่ะไม่ควรอย่างมากเลยเปลืองค่าทำศพมากเลยครับเปลืองค่าทำศพเองนี่คือเหตุผลของอาจารย์โจ้กินยาผิดไม่สมควรนะกินยาผิดแล้วตายเปลืองค่าทำศพมากเปลืองค่าทำศพแต่มันก็จะมีสมมติว่ายาเนี้ยต้องกินก่อนอาหารแล้วถ้าลืมแต่มันเป็นยาที่ต้องกินวันละ3ครั้งอะค่ะถ้าจะข้ามไปมื้อต่อไปมันก็จะไม่ทันอย่างนี้ก็ควรจะรอกินหลังได้เท่าไหร่คะสักสองชั่วโมงให้อาหารเขาหายไปอาหารหายไปจากกระเพาะก่อนแต่ถ้าเกิด2ชั่วโมงนั้นน่ะมันใกล้กับมื้ออาหารก่อนที่จะกินถัดไปเช่นลืมมื้อเช้าไปนึกได้ตอน 11:00 น. 11:00 น. จะกินข้าวกลางวันแล้วอันนี้จะทำยังไงดีก็คงต้องข้ามไปแล้วแหละก็ควรต้องข้ามลืมเม็ดนั้นไปแล้วก็กินเม็ดก่อนอาหารกลางวันถ้าเป็นคนละเอียดหน่อยก็อาจจะไปเพิ่มก่อนนอนคือยังไงให้มันครบวันละ3ครั้งก็คือโอเคยาเนี่ยถ้าเกิดผิดแล้วยังไงก็คือต้องพยายามกินให้ตรงผิดแล้วก็กินถ้าเกิดก่อนอาหารก็ต้องไปกินหลังอาหาร2ชั่วโมงหรือกินมื้อต่อไปไปเลยแต่ที่สำคัญคืออย่าลืมอย่าเบิ้ล2อย่าเบิ้ลแล้วก็พยายามอย่าลืมใช่ไหมคะถ้าไม่ลืมถ้าไม่เกิดปัญหาตั้งเตือนได้ไหมครับตั้งเตือนได้ครับตั้งเตือนเรียบร้อยอันดับแรกผ่านไปเรียบร้อยนะครับกินยาผิดอันดับที่2ครับกุตุ๊กอันดับที่2นี่คือป่วยซ้ำแต่ไม่ไปหาหมอเคยกินยาแล้วหายแล้วแต่ยาเหลือพอป่วยใหม่เอายาเดิมมากินอันดับ2คือกินยาที่เหลือจากการป่วยครั้งที่แล้วเคยป่วยอาการเดิมสมมติผมอย่างเงี้ยหรือว่าใช้ยาที่เหลือผมเคยเป็นหาหมอหยอดตาเป็นตาแดงหยอดตายาดีๆนะหยอด2ทีก็หายแล้วหมอให้มาขวดเบลอเลยแช่ตู้เย็นไว้พอเริ่มตาแดงโรคตาแดงจะฮิตเป็นช่วงๆฤดูฮิตมาอีกแล้วเก็บไปปีนึงอ้าวตาแดงก็หยอดทีเอ๊ะไม่หายเกิดอะไรขึ้นครับอย่างแรกรู้ได้ไงว่าอาการเหมือนเดิมทุกอย่างครับมันแดงเหมือนกันครับแดงปีที่แล้วกับแดงปีนี้แดงเหมือนกันจำได้ว่าแดงยังไงเฮ้ยมันก็ไม่เหมือนกันบางทีก็ไปอยู่ตามมุมนี่วันนี้ก็อยู่ตามสี่แยกที่นี่บางทีก็ไปอยู่ตามนี่ที่หนึ่งคนละแดงไม่เหมือนกันครับไม่ใช่ไฟแดงอย่างนั้นค่ะตาแดงโอเคโอเคอย่างแรกคือถ้าเกิดจะใช้ยาเก่าค่ะมันไม่มีใครรับประกันเราว่ายาของคราวนี้จะใช้รักษากับคราวใหม่ได้นะครับเราไม่รู้ว่าอาการป่วยของเราเนี่ยสองครั้งนั้นเหมือนกันไหมถ้าเป็นกรณีของเชื้อโรคอย่างเงี้ยเชื้อที่เป็นคราวที่แล้วกับเชื้อคราวนี้มันเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ก็ไม่เคยทำความรู้จักมันสักที
ก็เลยไม่รู้ว่าเหมือนกันหรือเปล่าแม้กระทั่งอสมมุติเภสัชกรเองบอกได้เลยว่าแม้จะตาแดงหรือตาคันมันเยอะมากอ่ะยังไงมันไม่มีทางเหมือนกันแล้วก็ไวรัสหรือแบคทีเรียก็ไม่รู้ว่าติดอะไรมาคือยาหยอดตาที่มันเสียดายเนี่ยนะครับครับคือยาหยอดตาเนี่ยถ้าเขาจะผลิตออกมาเป็นชนิดพวกนี้ได้เนี่ยต้องปราศจากเชื้อก่อนคือฆ่าสเตอริไลซ์มาแล้วไม่มีเชื้อเหลือสักตัวหลังจากเปิดแล้วแล้วค่อยหยอดได้ค่ะปกติจะไม่แนะนำไม่ใช้เกิน1เดือนเพราะว่าจากที่มันเคยปลอดเชื้ออยู่นะครับ พอเปิดปุ๊บเนี่ยเชื้อโรคมันก็จะเริ่มลงไปเจริญเติบโตได้แล้วคราวนี้หลังจากหยอดปุ๊บตาแดงอาจจะหายเพราะว่าแพ้อะไรปกติกลายเป็นว่าติดเชื้อจากที่มันสะสมอยู่ข้างในแทนอีกคราวนี้ก็ต้องไปรักษาซ้ําซ้อนนี่คือการใช้ยาซ้ําหรือว่ายากินเหรอครับถ้ายากินถ้ายากินก็คล้ายๆกันก็คือเราต้องดูก่อนว่าไอ้โรคที่เราเป็นมันเหมือนเขาอีแล้วแน่ๆมั้ยนะวิธีที่จะง่ายที่สุดถ้าเราเสียดายเนี่ยเก็บไว้ได้แต่เราพายาไปหาหมอหรือเภสัชด้วยที่ร้านด้วยว่าพายาไปหาหมอด้วยใช่ครับเราเสียดายอะไรเราก็เก็บไว้ได้แต่พอเก็บปุ๊บเนี่ยเราเอายาที่เราเก็บไว้เนี่ยใช่ครับไปให้ดูหน่อยว่าเออเราเป็นคราวเนี้ยใช้ได้ไหมอาการเราเป็นอย่างนี้แล้วยานี้ใช้ไหมใช้ได้ไหมถ้าใช้ไม่ได้ก็เอาอันใหม่อันนี้ก็เก็บไว้ได้อีกถ้าเป็นยากินก็เก็บได้3ปีอะไรอย่างนี้ค่ะนี่เราจะมั่นใจได้ว่าเออยาที่เราใช้เนี่ยมันถูกโรคจริงๆเพราะแพทย์หรือเภสัชเป็นคนแนะนำมานะครับมาถึงอันดับ3ครับคุณผู้ชมเคยเป็นแบบนี้ไหมครับเวลาเราเกิดป่วยพอหายป่วยก็เลยหยุดกินยาทันทีไม่กินต่อเนื่องไม่กินให้หมดได้ไหมคะอาจารย์โจ้ส่วนใหญ่จะได้แต่มียาอยู่กลุ่มหนึ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งยาบางอย่างกินเช่นปวดหัวปวดหายปวดหยุดได้หยุดได้เลยครับแต่ยากลุ่มหนึ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งคือยาฆ่าเชื้อโรคอ๋อยาฆ่าเชื้อแก้อักเสบปฏิชีวนะนี่คือความหมายเดียวกันนะคะก็ควรจะเรียกว่าแก้อักเสบฆ่าเชื้ออันนี้ได้โอเคนะครับก็พวกนี้เพราะว่าถ้าเกิดเรากินโดยไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันจะทำให้เกิดการดื้อยาดื้อยาก็คือถ้าเราป่วยเป็นโรคนี้อาการเดียวอย่างนี้อีกหมอสั่งยาเดิมมาอีกกินยาเดิมก็ไม่หายแล้วนะครับแล้วต้องพาไปกินยาที่มันแพงขึ้นหนักขึ้นข้างเคียงมากขึ้นแล้วไออาการพวกยาพวกแก้อักเสบหรือว่าฆ่าเชื้อเนี่ยมันทำงานยังไงทำไมต้องกินเป็นโดสครับทำไมต้องกินเป็นระยะหนึ่งคือมันต้องกินจนถึงระดับยาที่สามารถกำจัดเชื้อไปได้พอสมควรแล้วรอให้ภูมิต้านทานของเราเนี่ยมาทำงานร่วมกันแล้วกำจัดเชื้อออกไปได้จนหมดไม่ก่อโรคอีกต่อไปคือให้มันสมบูรณ์สมบูรณ์แบบนะแต่ถ้าเราหยุดกินแม้ว่าเราจะรู้สึกดีขึ้นถ้าเรากินนิดหน่อยแล้วเราเลิกคิดว่าหายแล้วภูมิคุ้มกันของร่างกายจะยังไม่สามารถทำงานฆ่าเชื้อที่เหลือออกไปหมดได้อ๋อมันยังมีเชื้อบางตัวเหลือยังเหลืออยู่อ๋อแล้วเขาก็จะแบบสับแดงขึ้นมาพวกนั้นมักจะเป็นเชื้อดื้อยาด้วยก็ระยะเวลาที่เหมาะสมโดยทั่วไปมันขึ้นอยู่กับโรคนะครับว่าเป็นเชื้ออะไรเป็นอะไรอย่างน้อยก็3วันก็มี5วันก็มี7วันก็มีแต่บางโรคก็อาจจะต้องกิน14วันวันนี้มีการทดลองด้วยเพราะถ้าเกิดหลายครั้งครับคุณผู้ชมครับเราได้รับข้อมูลนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่ารู้แล้วรู้เล่าแต่เราก็ยังกินผิดแล้วผิดเล่าเหมือนเดิมซ้ำๆแบบเดิมเรามีอะไรที่แบบทำให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบคาตาจะว่ากินเวลาหายแล้วห้ามหยุดกินเด็ดขาดไม่งั้นเชื้อโรคจะพัฒนามีตัวอย่างไหมครับวันนี้มีเชื้อโรคมาให้ดูด้วยครับคืออันนี้เป็นเชื้อชนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นเชื้อที่ก่อโรคในโรงพยาบาลที่เราจะรู้จักกันมันชื่อซูโดโมนาสอุ้ยมีกลิ่นน่ะพี่เบิร์ดได้กินไหมไม่ได้กินอะไรนะอาจารย์ซูโดซูโดโมนาสเป็นชื่อเขาเป็นชื่อเขาชื่อเชื้อโรคคือถ้าเกิดเราปกติเราก็จะเป็นเป็นแบบนี้คือเราไม่มีเชื้อโรคหรือมีก็น้อยมากไม่ก่อให้เกิดปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดเราติดเชื้อปุ๊บเชื้อจะเป็นอย่างนี้เลยสีจะเป็นแบบนี้เต็มผิวด้วยใช่ผิวมันจะมีเชื้อมันจะขึ้นอยู่ตามผิวเนี่ยครับนะครับคราวนี้ลองจับไหมพี่กุ้ยอยากเรียนรู้อะไรแล้วไงต่อครับอาจารย์โจ้คราวนี้เราต้องกินยาเพื่อฆ่าเชื้อใช่ไหมครับอันนี้คือเราเอายาแปะลงไปตรงนี้นะครับจะเห็นว่าพอแปะลงไปตรงนี้ปุ๊บเชื้อก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นครับเชื้อยังขึ้นเต็มเหมือนเดิมแสดงว่าอันเนี้ยเป็นเชื้อที่ดื้อยาแล้วถ้าเราสมมุติเรากินยาฆ่าเชื้อมุมโทซัวนะครับชอบจังเลยอ่ะมุมโทซัวกินโดยไม่สนใจว่ายามันตรงกับเชื้อไหมเราก็จะได้ยาฆ่าเชื้อฟรีลักษณะคือซื้อยากินเองไม่ปรึกษาแพทย์ใช่คือกินยาแบบมุมโทซัวต่อครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกยาชนิดนึงที่ได้ผลขึ้นมานิดหน่อยจะเห็นว่ามันมีวงใสๆวงใสๆรอบยานิดนึงฆ่าไปหน่อยนึงฆ่าไปหน่อยนึง
ถ้ากินยานี้ก็อาจจะได้ผลแต่ต้องนานหน่อยกินให้ครบวันใช่ไหมคะครับแต่ต้องนานหน่อยจะมียาตัวนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดๆว่าเออยาได้ผลนะครับ อย่างอันนี้มันจะเป็นความเข้มข้นของยาที่เปลี่ยนแปลงไปจะเห็นว่าตรงวงตรงกลางเนี่ยมันใสๆเลยครับหมายความว่าตรงเนี้ยยามันแพร่ไปฆ่าเชื้อได้นะครับเราต้องกินยาให้ความเข้มข้นของยาในร่างกายเราสูงพอที่จะไปฆ่าเชื้อได้ปริมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้ผมอธิบายตามความเข้าใจถ้าไม่ถูกอาจารย์โจ้บอกได้เลยนะครับนี่ให้ดูจากตัว E วันสองวันอาจจะขยายมาหน่อยนึง 4-5 วันเริ่มมาแบบนี้ถ้าเกิดยา14วันก็ต้องกินเพิ่มความเข้มข้นของยาเพื่อให้ระดับความใสหรือว่าเชื้อโรคหายไปทั้งหมดเพลทนี้ครับใช่นี่ไงสมองคนนี่ไงนี่ไงแต่คุณโว้ยอธิบายกับข้างนะครับคือความเข้มข้นน้อยจะอยู่ข้างล่างนะครับแต่ความเข้มข้นมากจะอยู่ข้างบนจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยความเข้มข้นมากวงมันเลยกว้างกว่าค่ะ0จุดมันเป็น0จุดแต่คุณโว้ยเข้าใจถูกแล้วนะไม่ต้องน้อยใจครับ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 จบแต่ถ้ากับข้างจะได้ครับภูมิใจในตัวพี่โว้ยมากเลยอ่ะสุดยอดอ่ะสุดยอดป่ะสุดยอดสุดยอดแต่ว่าถ้าเกิดอยากดูว่าไอ้เชื้อตัวเนี้ยมาดูผ่านกล้องเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงดีครับเราก็จะเอาเชื้อจากที่อยู่โชว์เมื่อกี้นะครับไปย้อมสีขึ้นมานิดนึงแล้วก็มาโชว์ให้ดูนี่ย้อมแล้วเรียบร้อยย้อมแล้วเรียบร้อยจะได้เห็นชัดๆใช่ไหมคะนี่ที่คุณผู้ชมจะได้ชมนี้เป็นเชื้อที่แบบอันนี้เป็นตัวอย่างเชื้อชนิดนึงที่เห็นชัดๆนะครับแล้วดื้อยาหรือไม่ดื้อยาอันนี้คือจะบอกว่าดื้อยาหรือไม่ดื้อยาไม่ได้อันนี้คือเอามาจากชนิดของเชื้อมาให้ดูเฉยๆเชื้อพวกนี้มันไม่ได้เหมือนคนที่มันท้อง9เดือนนะมันชั่วโมงสองชั่วโมงก็เพิ่มจำนวนพัฒนาขึ้นไปมากและยิ่งไปอยู่ในทางเดินหายใจของเรามีทั้งอากาศมีทั้งอาหารที่เรามีคนให้มันเองมันก็จะเกิดเต็มไปหมดนะครับอุณหภูมิของร่างกายเรา37อะไรนี่เขาชอบหมดเลยครับของงั้นถ้าเกิดเราไม่บางทีโรคบางโรคไม่ได้กินยาฆ่าเชื้อกว่าจะหายนานมากนะบางทีไม่หายเลยจริงๆแล้วมันก็เป็นเชื้อเหมือนกันใช่ครับแต่มันดื้อยาเพราะเราอะกินยาไม่ถูกอย่างนี้ป้าไปทำให้เขาดื้อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่ถูกต้องก็คือต้องกินยาฆ่าเชื้อให้ครบโดสให้ครบโดสครบเวลาแล้วก็ถูกขนาดด้วยแล้วก็ย้อนกลับไปถูกเวลาด้วยเพราะว่ายาแก้อักเสบจำนวนไม่น้อยกินก่อนอาหารใช่ไหมคะใช่ครับคุณผู้ชมนี่คือเห็นได้ชัดว่าการที่เราจะรักษาตัวเองได้หรือไม่ได้เนี่ยไม่ได้ว่าอยู่ที่ยาอย่างเดียวไม่ได้อยู่ที่ว่าแพทย์สั่งยาอะไรให้เราอยู่ที่อุปนิสัยในการรับประทานยาด้วยถ้ากินยาให้ถูกต้องกินยาก่อนอาหารก็คือกินให้ก่อนอาหารกินยาหลังอาหารก็กินหลังอาหารจริงๆหรือว่ากินยาให้ครบก็คือต้องกินยาให้ครบไม่อย่างนั้นเชื้อโรคมันก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ดื้อแบบนี้ร่างกายก็จะมีการเรียกว่าปรับตัวหรือว่าเชื้อโรคปรับตัวทำให้เราต้องกินยาที่มันแรงมากขึ้นส่งผลต่อตับต่อไตต่ออวัยวะภายในมากขึ้นอีกด้วยแถมมีเชื้อที่มันดื้อเนี่ยสมมติมันไปติดคนอื่นปุ๊บคนอื่นก็ซวยไปกับเราด้วยใช่กลายเป็นโรคที่แรงโรคถ้าพูดในมุมนึงคือคนอื่นก็ซวยไปกับเราหรือว่าพูดอีกในมุมนึงกับเราคือเราเป็นตัวซวยกับคนอื่นไงอารมณ์ประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นเลยมาถึงอันดับ4คุณผู้ชมครับอันดับ4คือใช้ยานอนหลับในทางที่ผิดครับถ้าเกิดพอพูดว่ายานอนหลับเฉยๆเนี่ยเรากินเพื่ออะไรครับเพื่อให้หลับครับเพื่อให้หลับแล้วเรามีประสบการณ์อะไรหรือความอะไรถึงอยากต้องกินยานอนหลับคนเครียดมากคนเครียดเยอะต้องกินยานอนหลับใช่ครับหรือว่าหลับยากก็คือส่วนใหญ่ยานอนหลับเนี่ยในทางการแพทย์จะใช้สำหรับคนที่มีปัญหาด้านจิตใจที่มันทำให้นอนไม่หลับจริงๆหรืออาจจะเดินทางไกลแล้วมันเจ็ตแล็กผิดเวลาใช่ครับแล้วทำให้มันต้องใช้ยาเพื่อช่วยทำให้นอนหลับได้เป็นไซเคิลปกตินะครับแต่ไอ้ยานอนหลับเนี่ยหลายคนพอใช้ครั้งหนึ่งเนี่ยมันเคลิ้มมันจะเหมือนลืมทุกอย่างไปเลยแล้วมันก็จะหลับไปได้โดยที่เหมือนใจเราไม่ต้องคิดสมองเราว่างเปล่าหลับไปแล้วมันจะมีความสุขว่าการหลับแบบนั้นน่ะมันทำให้แบบว่ารู้สึกเหมือนมันสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือติดด้วยมันไปเสพเป็นต้นกำเนิดการเสพติดยานอนหลับใช่ไหมครับอันนี้เรียกว่าติดทางใจติดทางใจนะครับเคยอันนี้เคยลองกินเองเหมือนกันนะครับกินวันแรกโอ้โหมันมีความสุขปุ๊บหลับไม่รู้เรื่องวันที่สองลองใหม่ก็ยังมีความสุขวันที่สามจะลองกินเหมือนเดิมว่าจะลองหยุดกินนะครับใจมันจะคิดแล้วว่าเอ๊ะถ้าไม่กินจะนอนหลับไหมเฮ้ยอย่างนั้นเลยอาจารย์โจไม่เคยคุณบอยไม่เคยลองผมไม่เคยลองแต่ว่าหลับง่ายมากใช่ไหมครับเมื่อกี้ก็เห็นหลับอยู่ตรง
หลับหลับแล้วได้ยินเสียงอะไรป่ะคะเดี๋ยวนะได้ยินเสียงอะไรไหมคะช่วงรอเปลี่ยนไฟเปลี่ยนอะไรก็หลับไปได้คุณต้องเคยทานยานอนหลับไหมไม่เคยเหมือนกันหลับง่ายเหมือนกันไม่เคยออกอย่างที่ผมบอกนั่นคือเล่าประสบการณ์ของคนที่นอนหลับยากคนหนึ่งใช่ครับมันจะเหมือนว่าเออมีความสุขวันที่สามใช่ไหมวันที่สามมันถ้ามันนานต่อไปเรื่อยๆล่ะนะครับคราวนี้ไม่ใช่เริ่มติดแค่จิตใจแล้วร่างกายจะเริ่มติดนะครับคือไม่กินก็นอนไม่หลับแม้กระทั่งเราจะทำใจให้สบายได้ทุกอย่างลืมมันทุกอย่างแล้วคราวนี้จะนอนไม่หลับแล้วเพราะสารสื่อประสาทในสมองมันจะเปลี่ยนแปลงไปต้องกินยาแล้วถึงหลับชีวิตไม่ปกติแน่นอนเพราะหนึ่งยานอนหลับนี่ไม่ได้มีขายตามท้องตลาดทั่วไปต้องให้แพทย์สั่งเท่านั้นใช่ร้านไหนที่ขายเองผิดกฎหมายผิดกฎหมายครับอันตรายไหมครับอันตรายครับอันตรายขนาดไหนครับอาจารย์คือสมมติว่าถ้าเกิดเม็ดหนึ่งไม่หลับคนที่มันเคยกินอยู่เรื่อยๆพออาทิตย์นึงผ่านไปเม็ดหนึ่งไม่หลับเขาจะเพิ่มเป็นสองเม็ดสองเม็ดไม่หลับก็สามเม็ดบางคนต้องกินสี่ห้าเม็ดคืนหนึ่งก็มีไม่มีทางที่จะเหมือนเดิมไปตลอดมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ครับแล้วมันส่งผลอะไรกับร่างกายหรือว่ามีอันตรายแค่ไหนครับยานอนหลับเนี่ยมันทำให้หลับได้ก็จริงแต่ตื่นขึ้นมามักจะไม่สดชื่นนะครับทำไมครับมันจะอย่างที่บอกมันทำให้สารสื่อประสาทในสมองเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหลับได้เหมือนรู้มันไม่รู้สึกตัวหลับอยู่แต่ตื่นขึ้นมาไม่เฟรชไม่เหมือนการที่เราได้นอนเองหลับลึกจริงๆหลับลึกจริงๆใช่ครับคราวนี้ถ้าเกิดเราเป็นอย่างนี้บ่อยๆก็หมายความว่าร่างกายเราก็ต้องเพลียลงเรื่อยๆอ่อนแอลงเรื่อยๆโอกาสไม่สบายด้วยโรคเรื้อรังติดเชื้ออะไรตามมาก็เยอะแยะและนั่นก็คือเรามีชีวิตแบบปกติธรรมดาไม่ได้แล้วใช่ครับสรุปก็คือไม่ควรถ้าไม่จำเป็นหลับปกติดีกว่าไปกินยานอนหลับดีที่สุดครับหรือว่าบางคนกินยานอนไม่หลับแล้วแบบมันก็ต้องพึ่งยาแนะนำว่าพึ่งตัวเองดีกว่าเริ่มจากพึ่งตัวเองก่อนถ้าไม่หายจริงก็ไปหาหมอต่อไปอันดับที่5ครับเป็นเรื่องของยาเพิ่มความจำก่อนสอบจริงไม่จริงครับไม่จริงนะครับคือยากลุ่มที่เขาเรียกว่ายาฉลาดเขาบอกยาฉลาดใช่ไหมครับเขาบอกว่ายาฉลาดจริงมันไม่มียาฉลาดจริงนะครับถ้าโง่ยังไงก็คงต้องโง่อย่างนั้นแต่ว่าแต่ไม่ได้หมายถึงใครไม่ได้หมายถึงใครโอเคพูดเชื่อเฉือนตลอดไม่ได้หันหน้าไปทางรู้สึกเจ็บอ่ะไม่คุณบัวอย่าคิดตัวเองไปไกลขนาดนั้นครับแล้วบุ๋ยอีกแล้วบุ๋ยเขาเป็นพี่บัวอย่าไปเล่นละบุ๋ยตายแต่ใช่อย่างนั้นมันมีไหมอาจารย์ยาฉลาดจะโจ้ไม่มีครับคือยากลุ่มนี้มันเป็นยากระตุ้นประสาทนะครับคือที่บอกว่ามันฉลาดเนี่ยเพราะว่าพอกินแล้วมันกระตุ้นประสาททำให้เรารู้สึกมีสมาธิในการอ่านหนังสือในการจดจำมากขึ้นชั่วนะครับครั้งชั่วคราวกินถึงจะมีผลอาจจะวันหนึ่งอาจจะครึ่งวันแล้วแต่ฤทธิ์ของยานะครับจริงยาตัวนี้มันเอาไว้ใช้สำหรับเด็กสองกรณีคือเด็กสมาธิสั้นกับอีกกรณีนึงคือใช้ในพวกเหงาหลับเหงาหลับเหงาหลับครับถ้าพูดไปแล้วคือโรคเนี้ยมันจะเป็นคนที่มีความผิดปกติคือหลับง่ายผิดปกติอยู่เฉยๆก็หลับอยู่เฉยๆก็หลับครับผมกลัวผมเป็นโรคนี้มากเลยเนี่ยมันมีจริงๆนะครับแล้วเหงาคือก็คืออยู่เฉยๆคือมันภาษาอังกฤษมาจากคำว่า narcolepsy แต่ภาษาไทยเนี่ยมันแปลว่าง่วงหลับบ้างเหงาหลับบ้างแล้วแต่คือเวลาตื่นก็ดูอยู่เงาๆซึมๆไม่สดชื่นแล้วมันจะมีแนวโน้มว่าหลับง่ายกว่าปกติขอโทษนะคือผมเคยมีอาจารย์ท่านหนึ่งสมัยเรียนเด็กๆเลยครับเขียนกระดานอยู่เขียนกระดานแล้วก็หลับไปท่านี้เฮ้ยนี่คือคนที่เป็นนาร์โคเลปซีจริงๆเกิดจากอะไรคะอันนี้สงสัยอันนี้ก็เกิดจากความผิดปกติของสารสื่อประสาทอีกชนิดนึงในสมองมาเป็นตอนโตไม่ได้เป็นมาตั้งแต่แรกเกิดอาจจะค่อยๆสะสมเปลี่ยนแปลงผิดปกติมาเรื่อยๆจนมาถึงโตก็เลยให้กินยาที่กระตุ้นประสาทจะได้ไม่หลับง่ายพอกินยานี้คนก็ไปใช้ผิดประเภทก็คือทำให้ตื่นตัวจำข้อสอบได้ดีมันเป็นแค่ช่วงเดียวอันตรายที่เกิดขึ้นจากการกินยาประเภทแบบนี้ครับพอมันกระตุ้นปุ๊บไม่ใช่กระตุ้นแค่ประสาทมันมักจะกระตุ้นหัวใจนะครับกินปุ๊บก็ใจสั่นหัวใจเต้นเร็วนอนก็ไม่หลับแล้วจากคนที่ง่วงนอนใช่ไหมครับกลายเป็นคนนอนไม่หลับแทนเลยจะตื่นตัวตลอดเวลาอันนี้คือกินสั้นๆผลข้างเคียงสั้นๆแต่ถ้ากินนานๆปุ๊บคราวนี้มันจะทำให้สารสื่อประสาทในสมองกลับไปอีกข้างหนึ่งกลับยังไงครับจากคนที่อยากได้สมาธิสั้นยาวๆใช่ไหมครับคราวนี้อาจจะกลายเป็นว่าสารสื่อประสาทสมองผิดปกติไปกลายเป็นคลุ้มคลั่งเป็นโรคซึมเศร้า ก็มีแล้วแต่คนครับคืออยากได้สมาธิยาว
คือไม่ใช่แบบที่อยากได้เลยอะไรก็ไม่รู้ใช่ครับโอ้อันตรายมากเลยจริงแล้วผลมันคล้ายๆยาบ้าท่านผมฟังเหมือนมันคล้ายๆยาบ้าเป็นยากลุ่มเดียวกันใช่ครับแต่ว่าคือมันติดน้อยกว่าอะไรอย่างนั้นเขาก็เลยเอามาใช้ในกรณีนี้เพราะว่าจะใช้ในคนที่เป็นนาร์โคเลปซีแต่ไม่อยากให้ติดแต่ว่าก็ยังมีคนฉลาดก็ใช้ตามใช้ผิดวัตถุประสงค์ไปอีกนั่นคืออันดับ5นะครับอันดับ5น่าเริ่มน่ากลัวขึ้นมั้ยนี่คือครึ่งทางแล้วเริ่มน่ากลัวแล้วต่อไปครึ่งทางหลังน่ากลัวมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอันดับ6ครับอันดับ6คือลืมกินยาคุมใช้ยาคุมกําเนิดใช้ไปผิดเอ้าทําไมท้องล่ะต้องการคุมกําเนิดแล้วทําไมมันเกิดกําเนิดขึ้นมาล่ะอันนี้ต้องเกิดจากการกินผิดลืมกินแน่ๆยังไงครับวันนี้อาจารย์โจ้จะมาสอนว่าลืมกินยาคุมทํายังไงปัญหาที่จะทําให้ยาคุมไม่ได้ผลคือลืมนะครับถ้ากรณีลืมเม็ดหนึ่งลืมหนึ่งเม็ดทำอย่างไรคุณตุ๊กคิดว่ายังไงดีครับลืมหนึ่งเม็ดเขาบอกว่ากินทันทีที่นึกได้ใช่ครับหรือคืนต่อไปกินสองเม็ดก็ยังได้ใช่ครับคืนพรุ่งนี้ลืมหนึ่งเม็ดนะครับอันนี้ลืมหนึ่งเม็ดโอเคลืมหนึ่งเม็ดลืมสองเม็ดล่ะสอบด้วยลืมสองเม็ดลืมสองเม็ดก็แบ่งกินสมมติลืมจานกับอังคารก็กลายเป็นพุธสองพฤหัสสองลืมสองเม็ดยังคุมได้อยู่ลืมกินจานลืมกินอังคารพุธกินสองพฤหัสกินสองสุกเสาร์อาทิตย์กินหนึ่งเหมือนเดิมถูกไหมคะก็คุณอันนั้นคือลืม3เม็ดใช่ไหมครับลืม2ถ้าลืม2เท่ากับว่าเรามีเก็บไว้แล้ว2ยังไม่ได้กินลืมวันจันทร์กับลืมวันอังคารกับอีกมีเม็ดนึงใหม่ค่ะใช่ไหมครับเราก็ต้องกินเม็ดนึงไปเลยที่ทันทีที่นึกได้กับอีกเม็ดนึงที่เหลือเนี่ยมากินคืนนี้รวมกันก็ได้อ๋ออย่างงี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดลืม3เม็ดปุ๊บเป็นอย่างที่คุณตุ๊กบอกเลยลืม3เม็ดนี่ต้องไม่ได้ละต้องคุมเริ่มเริ่มยากแล้วเริ่มไม่ได้ผลละทั้งแผงเนี่ยอาจจะเริ่มเปลืองตังค์ฟรีแล้วนะครับ3เม็ดนี่ต้องคุมแล้วแนะนำให้ซื้อขวดนมแทนฮะเอายางสิคุมด้วยวิธีอื่นได้บางยี่ห้อบางตำรับนะครับก็ยังบอกว่า3เม็ดยังพอไหวอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาชัวร์เอาชัวร์ต้องมีการคุมอย่างอื่นต้องมีการคุมกำเอิดด้วยวิธีอื่นๆร่วมด้วยแล้วนะครับเพื่อความมั่นใจ 100% อันนี้ยากจริงๆนะคะเพราะว่าอัน1วันทำไง2วันทำไง3วันไม่ได้ผลมันยุ่งยากเกินเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีการว่าถ้าลืมกินแล้วมักจะท้องกันใช่ครับถ้าดีที่สุดก็คือย้อนกลับไปตอนต้นอย่าลืมนะครับอย่าลืมใช่ครับแล้วก็มีการเรียกว่ายาคุมแบบฉุกเฉินนี่กินอันนี้แหละครับอันตรายกว่ายาคุมแบบนั้นเยอะเลยคนที่ดีไซน์ออกแบบยามาเนี่ยเขาเอาไว้สำหรับคนที่กรณีโดนข่มขืนนะครับไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องมีเพศสัมพันธ์แต่โดนข่มขืนมาทำไงได้ล่ะก็ต้องกินยาคุมกำเนิดนะเพราะเขาไม่ได้อยากมีลูกขึ้นมาครับแต่พอหลังๆเนี่ยเขาเอามาใช้ผิดวัตถุประสงค์นะครับมีเพศสัมพันธ์ดีก็กินทีนะครับโดยที่ไม่ได้คุมด้วยวิธีอื่นก็เลยมากินส่งผลอย่างไรครับหนึ่งเม็ดที่เห็นเนี่ยฮอร์โมนมากกว่าไอ้เม็ดพวกนี้ประมาณ2หรือ3เท่าหมายความว่า1เม็ดนี้เท่ากับ3เม็ดอัพอย่างเงี้ยหรอประมาณ2หรือ3เม็ดเท่ากับว่าส่งผลต่อระดับฮอร์โมนที่เพิ่มมากขึ้นฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เพิ่มมากขึ้นมีส่งผลต่อระดับความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งมากขึ้นถ้ากินนานๆมะเร็งแน่ๆอันนี้คือเอสโตรเจนอันนี้เป็นโปรเจสเทอโรนเป็นโปรเจสเทอโรนใช่ครับแต่ว่าโปรเจสเทอโรนก็ทำให้เกิดมะเร็งได้อีกแบบนึงเหมือนกันนะครับค่ะคือถ้าเกิดผลสั้นๆเฉยๆกินบ่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่จะขึ้นไส้อาเจียนเวียนหัวเพราะฮอร์โมนปริมาณสูงๆจะทำให้อาการอย่างนั้นเกิดขึ้นแต่ถ้ากินนานๆเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่นะครับแล้วก็มีด้วยที่เขาบอกว่าบางคนกินเพื่อทำแท้งนี้ก็ผิดไหมคะผิดครับไม่ได้มีผลเลยไม่แท้งครับบางคนบอกกินป้องกันโรคเพศสัมพันธ์แบบไปมีเพศสัมพันธ์คนไม่รู้จักแล้วกินเพื่อไม่ให้ติดโรคอย่างเงี้ยช่วยได้ไหมคะไม่มีทางครับแล้วก็ถ้าเกิดตั้งครรภ์อยู่แล้วกินบุตรก็ไม่ได้มีการแท้งออกมานะครับแถมบุตรที่ออกมาอาจจะพิการอีกนะฮะใช่ครับน่ากลัวมากค่ะคุมกำเนิดให้ถูกต้องแต่แรกดีกว่านะคะเพื่อย้อนกลับไปวางแผนครอบครัวสำคัญมากใช่ครับเป็นไงครับระดับความอันตรายเข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆไหมครับมันแบบเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆไหมครับมากเลยครับไปถึงข้อ7ครับช่วงหน้ากลับมารับรองว่าถึงชีวิตแน่นอนและแบบเราตกใจเลยว่าแทบไม่น่าเชื่อว่าเราพลาดแค่นี้ถึงชีวิตเราเลยเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับถ้าอยากจะหายจากโรคภัยไม่อยากจะลาลับโลกไปใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัยเราขอบอกมาดูยาหมอบอกยาหมอบอกถ้าอยากจะหายจากโรคภัยไม่อยากจะลาลับโลกไปใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัยเราขอบอกมาดูยาหมอบอกยาหมอบอก
กลับมากันต่อนะครับกับรายการยาหมอบอกนะครับมาถึง4อันดับสุดท้ายที่ส่งผลต่อชีวิตจากการรวบรวม10อันดับในการใช้ยาผิดของคนโดยทั่วไปอันดับที่7ครับไม่อ่านฉลากยามันง่ายๆแค่นี้แต่จริงๆนะผมเองเนี่ยมันเหมือนเป็นสามัญสำนึกที่เราต้องอ่านฉลากยาก่อนกินยาแต่ผมเองกินยาไม่ได้อ่านฉลากยาไม่ได้อ่านเหมือนกันไม่ได้อ่านแสดงว่าเป็นเรื่องปกติที่คนเขาเป็นกันเออหรือว่าเขาไม่ปกติเออปกติแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ก็แต่เป็นเรื่องปกติที่ไม่ควรทำนะครับเออเขาอุตส่าห์เขียนฉลากมาให้เพราะมันคือข้อบ่งใช้วิธีกินวิธีใช้ทุกอย่างว่าหมดอายุอยู่บนฉลากทั้งหมดครับแม้กระทั่งผลข้างเคียงของยาข้อห้ามใช้ใช่ครับถ้าเกิดไม่อ่านฉลากยานั่นหมายความว่าถ้าเกิดกินเกินขนาดส่งผลถึงชีวิตได้ไหมครับเป็นไปได้ถ้ายาบางอย่างมันไวมากมันแรงมากนะครับอย่างเช่นยาหัวใจยาขยายหลอดลมยาลดความดันโลหิตอย่างเงี้ยกินเบิ้ลเป็น2เม็ด3เม็ดขึ้นมาทีนี้โอกาสเสียชีวิตหรือโอกาสที่จะต้องไปรักษาตัวต่อไปเนี่ยสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นฉลากยาเป็นเรื่องสำคัญอันดับ7ผ่านไปแล้วเรียบร้อยคือต้องอ่านฉลากยามาถึงอันดับ8ครับค่ะอันดับ8ที่ส่งผลอันตรายถึงชีวิตท่านได้จากการใช้ยาผิดหรือว่ารับประทานยาผิดคือนั่นก็คือการซื้อยากินเองโดยไม่รู้ว่าผลข้างเคียงของยานั้นๆคืออะไรและบางยาผลข้างเคียงเป็นอันตรายถึงชีวิตใช่ครับยังไงบ้างคะอาจารย์วันนี้มีตัวอย่างด้วยจะเขามีตัวอย่างตลอดใช่ครับอย่างผลข้างเคียงที่ง่ายๆน้อยๆนะครับก็อย่างเช่นกินแล้วง่วงที่เจอกันบ่อยที่สุดก็เป็นยาแก้แพ้ยาแก้แพ้กินแล้วง่วงธรรมดาธรรมดาแก้แพ้ลดน้ำมูกหรือว่าแก้แพ้แบบว่าเมารถเมาเรือนะครับซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่เรารู้กันเยอะแหละแต่ถามว่าอันตรายถึงชีวิตไหมก็อย่างเช่นไปขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยแต่ทั้งหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรที่พี่บวยบอกเนาะตัดนิ้วขาดอะไรเงี้ยอันนี้ก็อันตรายระดับหนึ่งนะครับระดับมากเลยค่ะระดับหนึ่งมีอันตรายมากกว่านั้นอีกครับมีนะครับอย่างเช่นยาลดอาการอักเสบครับอย่างเช่นยาแก้อักเสบนะคะแก้อักเสบกลุ่มไหนอาจารย์จริงๆเราเรียกว่าพวกนี้ว่ากลุ่มเอนไซม์นะครับก็คือกินแล้วกัดกระเพาะใช่ผลข้างเคียงที่สำคัญของมันคือกัดกระเพาะนะครับยากลุ่มนี้ต้องกินหลังอาหารทันทีอันนี้เน้นเลยนะครับกินข้าวเสร็จต้องกินยาต่อทันทีดื่มน้ำตามมากๆด้วยหรือกลัวลืมกินพร้อมอาหารเลยก็ได้อะไรแบบนั้นยิ่งดีนะครับคือกลุ่มนี้นะครับถ้าเกิดเราไปกินตอนท้องว่างๆยามันจะไปเจอกับกระเพาะโดยที่ไม่มีอาหารบังเลยนะครับยาบางตัวเนี่ยมันแรงถึงขนาดว่ามาโดนผิวหนังเราเนี่ยมันยังแดงยังไหม้เลยนะครับแล้วถ้ายามันไปเจอกับเนื้อเยื่อในกระเพาะเราแบบตรงๆเลยนะครับเพราะงั้นก็นึกภาพเอาว่าเนื้อเยื่อกระเพาะเรามันก็บอบบางอยู่แล้วนะครับยังไปเจอยาแรงๆเข้าไปอีกก็โอกาสเลือดออกเลือดไหลหรือถ้าเกิดแรงมากๆกินนานๆอาจจะกระเพาะเป็นรูนะครับกระเพาะทะลุทะลุเลยครับเลือดออกนะครับเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับไม่ได้เกิดทุกคนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเกิดรุนแรงขนาดนั้นได้ก็มีโอกาสมีผลข้างเคียงที่แรงกว่านั้นไหมครับถ้าเกิดกินพวกนี้นานๆ นะครับความดันโลหิตสูงไตวายก็มีนะครับไตวายนี่ก็ต้องกินนานเหมือนกันแต่ว่าถ้าไตวายอาจจะตายง่ายกว่าเป็นโรคกระเพาะรั่วและอย่างมีแบบกินแล้วทำให้หูหนวกเสียการทรงตัวมีไหมครับมีครับมีทั้งกินทั้งฉีดนะครับ อย่างอันนี้ก็ไปหายาฉีดมาคือในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับมีคนเอาไปฉีดเข้ากล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันจะสามารถฆ่าเชื้อได้หลายชนิดนะครับก็คือใช้ผิดๆจริงๆยาเนี้ยเขาจะเก็บไว้รักษาวัณโรคอย่างเดียวชื่อสเตปโตไมซินเนี่ยจะเก็บไว้ใช้รักษาวัณโรคในคนที่ดื้อยาแล้วหรือกินยาปกติไม่หายแล้วต้องไปฉีดที่โรงพยาบาลแล้วที่เป็นหูหนวกเพราะขนาดยาผิดเหรอคะหรืออะไรตัวนี้ถ้าเกิดคนที่ไวมากๆนะครับใช้ยาขนาดสูงก็หูหนวกได้ทันทีเลยแทบจะทันทีนะครับหูหนวกเนี่ยมันไม่ใช่แค่การได้ยินเสียหูเนี่ยมันยังทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวอีกด้วยนะครับบางคนอวัยวะภายในหูเสียไปก็เดินเซอะไรแค่พูดว่าหูหนวกหูมันแบบจินตนาการมนุษย์นะวิ้งเลยนี่วิ้งเองเลยรู้สึกบิ้วตามเลยจริงทุกวันนี้ก็หูไม่ดีอยู่แล้วไม่ไหวนะคะเออก็ยังหูพังแล้วก็ยังไตวายได้ด้วยนะครับสเตปโตไมซินเนี่ยนะครับอันนี้นี่คืออะไรจัน
อีแทมบูทอลอันนี้ก็เป็นยาวานาโรคอีกตัวนึงนะครับคือยาวานาโรคเนี่ยเขาจะเก็บไว้สำหรับรักษาวานาโรคจริงๆเพราะเชื้อวานาโรคเนี่ยมันดื้อยามากจริงๆยาวานาโรคมันรักษาได้ฆ่าเชื้อได้หลายชนิดเลยนะครับแต่เขาจะสงวนไว้สำหรับกรณีที่ติดเชื้อวานาโรคแล้วเพราะเชื้อวานาโรคเนี่ยมันรักษาด้วยเชื้อด้วยยาได้แค่ไม่กี่ตัวถ้าเราไปกินบ่อยๆถ้ากินยาแรงแล้วต่อไปวานาโรคก็ไม่หายไม่หายยานี้ก็หมดสิทธิ์ใช้วานาโรคนะครับแต่ไอ้ตัวเนี้ยนะครับคือถ้าเกิดกินแล้วเนี่ยมักจะทำให้ตาบอดตามองไม่เห็นถ้าเกิดกินแบบผิดปกตินะครับกินเยอะกินนานกินไม่ถูกต้องกินไม่ถูกต้องซึ่งต้องคุณก็คือควบคุมให้แพทย์สั่งซึ่งถ้าเป็นวัณโรคแล้วต้องใช้ยานี้ยังไงก็จะถูกดูแลควบคุมพิเศษหมอก็จะคอยตรวจตาตลอดเวลาไปรับยาเพิ่มนะครับว่ามีตามีความผิดปกติไหมมาถึงอันดับ9แล้วอันดับ9อันดับ9คือไม่รู้ว่าตัวเองแพ้ยาแพ้ยาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วหลายคนก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับแพ้ยาเวลาเราไปหาหมอเนี่ยคนที่เจอเราที่โรงพยาบาลคนแรกก็ถามว่าแพ้ยาอะไรไหมบางทีคนเราก็รำคาญไม่มีถามทำไมไม่รู้เจอหมอถามอีกเมื่อกี้เขาถามแล้วนะครับพอเจอเภสัชจะจ่ายยาก็ถามอีกนะครับบางคนเขารำคาญนะครับจริงๆแล้วถามเนี่ยมันเป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยเองอะเช็คแล้วเช็คอีกนะคะใช่ครับเพราะว่าการแพ้ยาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่สามารถป้องกันได้แต่เราสามารถป้องกันการแพ้ยาซ้ำได้ยังไงครับคือแพ้ยาเนี่ยนะครับมันเป็นความเรียกว่าความโชคร้ายความซวยเฉพาะตัวครับเหมือนคนที่แพ้กุ้งใช้คำนั้นเลยนะครับใช่ครับถ้าเขารู้ว่าแพ้ยาอะไรแล้วเนี่ยเขาต้องจดจำให้ได้เพื่อจะได้ไม่เจอยาตัวนี้ซ้ำอีกในการที่หมอจะเลือกยาให้เขาก็จะได้เลือกอย่างอื่นให้ใช่ครับถ้าเกิดสมมติจ่ายยาซ้ำมันก็แพ้ด้วยอาการเดิมๆแล้วอาการแพ้บางยามันรุนแรงมากรุนแรงมากนะครับถ้าเกิดเล็กๆน้อยๆก็อาจจะเช่นผื่นปากบวมหายใจไม่ออกแต่ถ้าเกิดรุนแรงมากบางคนผิวหนังลอกทั้งตัวหายใจไม่ออกตาบวมหายใจไม่ออกเสียชีวิตได้ก็มีก็คือการแพ้ยาเนี่ยมันไม่ควบคุมไม่ได้แต่เมื่อคุณได้รู้แล้วคือสังเกตตัวเองแล้วถ้ารู้แล้วช่วยจำป้องกันจำและแจ้งทุกครั้งอีกหน่อยมันน่าจะอยู่ในบัตรประชาชนเลยนะคะมันควรจะมีข้อใช่ครับยื่นเลยแล้วก็คุณแพ้ยาอะไรบ้างค่ะอันดับ10อันตรายที่สุดครับคือยาตีกันเจ้ายาเนี่ยใช้หลายอันแล้วมันตีกันกินยาหลายชนิดพร้อมกันไปกินยากับอาหารหรือเครื่องดื่มบางอย่างที่ห้ามพร้อมกันใช่ครับตัวอย่างที่ทางรายการได้ช่วยหามาให้เนี่ยนะครับมันมีตั้งแต่เล็กๆน้อยๆคือกินแล้วไม่ได้ผลนะกินแล้วอาจจะเกิดผลข้างเคียงมากขึ้นหรือจนที่คุณบวยบอกแล้วกินแล้วตายเลยก็มีนะครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้คืออันนี้คือนมนมนะครับมิ้วนี่แหละส่วนนี้ก็ยาลดกรดเคยกินด้วยกันไหมครับมันก็ฉลากยาเขาจะบอกจริงๆนะมันก็คือพูดจริงนะมันก็คือมิ้วมันคืออารามิ้วมันนมเหมือนกันนี่ก็นมทำไมกินด้วยกันไม่ได้ครับก็อารามิ้วมันเป็นยาลดกรดเคลือบกระเพาะอยู่แล้วไอตัวนมเนี่ยจริงๆหลายคนก็เคลือบกระเพาะเหมือนกันแล้วอีกอย่างมันนมมันจะมีแคลเซียมเยอะครับแคลเซียมมันอาจจะไปขัดขวางการออกฤทธิ์ของยานี้ก็ได้หรือจะไปช่วยเพิ่มสารบางอย่างที่ทำให้ยาลดกรดเนี่ยมันดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเรามากขึ้นคือยาลดกรดประเภทพวกอะลัมมิวพวกเนี้ยนะครับคือกินแล้วไม่ดูดซึมนะกินแล้วมันอยู่ในกระเพาะเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้กรดมันกัดกระเพาะเรานะครับเพราะงั้นถ้าเกิดกิน2ตัวปุ๊บเนี่ยนะครับกลายเป็นว่ามีธาตุหรืออะไรที่มันอยู่ในยาดูดซึมเข้าไปสู่ร่างกายก็กลายเป็นพิษหรืออันตรายขึ้นมาได้นะครับที่ไม่ควรจะดูดซึมดูดซึมเสร็จมันก็ไปค้างอยู่ที่ในอวัยวะหรือว่าในร่างกายของเราอีกนะครับแต่ที่สำคัญตัวนี้ไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่แต่ตัวใหญ่จะกินแล้วไม่ได้ผลมากกว่านะครับไปขัดขวางการออกฤทธิ์การออกฤทธิ์ผ่านไปต่อไปครับนี่คือเก๊กฮวยอันตรายน้อยเก๊กฮวยมีฟองเนี่ยครับนี่คือเบียร์หรือแอลกอฮอล์พาราเซตามอลกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะใช่ครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่ปัญหาที่สองตัวนี้จะเจอกันคือกินเหล้าแล้วปวดหัวดื่มมาดื่มทั้งคืนเลยตื่นเช้ามาปวดหัวทำไงครับกินพาราแก้ปวดหัวใช่อันเนี้ยมีโอกาสที่จะทำให้ตับพังมากขึ้นค่ะเร็วขึ้นตายง่ายขึ้นเฮ้ยจริงเหรอไม่รู้เรื่องเลยอ่ะพูดเหมือนทำบ่อยนะไม่รู้เรื่องจริงคือโอเคพาราเกิดเราปวดหัวแล้วกินพาราก็มีที่ตับตับอันนี้โอเคแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ทำร้ายตับอยู่แล้วแต่มันเป็นเพราะว่าคนทำร้ายตับมาเจอกันหรือมันมีอะไรไปเสริมกันด้วยอ่ะมันทำร้ายตับทั้งคู่หนึ่งแล้วอีกอย่างเนี่ยการกินพาราไอ้กินเหล้าแบบเรื้อรังเนี่ยมันจะทำให้ร่างกาย
ขับพิษจากพาราเซตามอลได้ลดลงด้วยโอเคศักยภาพลดลงใช่ครับคราวนี้คือกินพาราปกติคนกินเหมือนคนทั่วไปไม่เป็นพิษแต่ก็คนกินเหล้าเรื้อรังมาแล้วมากินพาราเนี่ยอาจจะเกิดพิษขึ้นมาได้เร็วกว่าคนเพราะว่าร่างกายไม่สามารถขับสารขับพิษที่มาจากพาราเซตามอลได้อันต่อไปอันดับต่อไปครับกาแฟกับแคลเซียมครับทำไมครับมันยากนะถ้าเราบำรุงทุกวันแล้วเราก็ดื่มกาแฟทุกวันไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยคือจริงๆเรากินแคลเซียมเนี่ยเพื่อเสริมกระดูกใช่ไหมครับแคลเซียมก็จะไปทำให้มวลกระดูกเราไม่เสียไปมากขึ้นแต่ไอ้กาแฟเนี่ยนะครับกินนานๆมันจะทำให้แคลเซียมขับออกทางปัสสาวะของเราได้มากขึ้นเพราะงั้นแคลเซียมที่เรากินเข้าไปก็โดนกาแฟเนี่ยขับออกมาหมดอย่างนี้คือแค่ไม่ได้ผลเสียตังค์ฟรีกินแคลเซียมเล่นๆต่อไปครับนี่ก็กาแฟเหมือนกันครับกาแฟกับยาขยายหลอดลมยาขยายหลอดลมเนี่ยจะเจอตอนที่สมมุติเราเป็นหวัดแล้วหายใจไม่ค่อยออกนะครับรู้สึกว่ามันคอตีบหายใจแล้วมันเสียงฟีด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 หมออาจจะให้ยาขยายหลอดลมมาเพื่อทำให้เราหายใจได้โล่งขึ้นนะครับหรือเป็นหอบหืดเป็นรุนแรงมากๆนะครับก็อาจจะต้องได้ยาขยายหลอดลมเหมือนกันนะครับยาขยายหลอดลมเนี่ยผลข้างเคียงของมันคือทำให้หัวใจเต้นเร็วนะครับอยู่แล้วอยู่แล้วแล้วไอ้กาแฟเนี่ยนะครับหัวใจเต้นเร็วอีกปกติกินแล้วก็หัวใจเต้นเร็วนะครับเพราะงั้นการกิน2อย่างคู่กันเนี่ยอาจจะทำให้หัวใจเต้นเร็วมากๆจนผิดจังหวะโอ้โหไม่น่าเชื่อยาขยายหลอดลมกับกาแฟแล้วยิ่งสมมุติถ้าเกิดคนเป็นโรคหัวใจโรคอะไรมาอยู่ก่อนแล้วดันมาใช้ยาขยายหลอดลมมากินกาแฟอีกอันนี้มีโอกาสนะครับยิ่งไปเข้าไปใหญ่เช็คเลยว่าเราทำความดีมาเท่าไหร่ว้ายส่งผลหรือยังต่อไปเลยครับอันนี้คือนมใช่มั้ยคะนะครับนมกับยาปฏิชีวนะปฏิชีวนะนะครับใช่มั้ยคะไม่ใช่อย่างตัวอย่างที่ยกมันเนี่ยไม่ใช่ตัวนี้นะครับแต่เป็นตัวอื่นๆยาปฏิชีวนะหลายๆตัวห้ามกินพร้อมนมหลายๆตัวเพราะฉะนั้นบางทีถ้าทั่วๆไปเราไม่รู้ว่าตัวไหนกินได้ตัวไหนกินไม่ได้เอาเป็นว่านมกับยาแก้อักเสบเราอยากกินพร้อมกันน้ำเปล่าดีที่สุดเวลากินยาคือไอ้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยมันจะถูกแคลเซียมที่อยู่ในนมเนี่ยเกาะไว้เกาะขาเกาะแขนใช่แล้วมันก็ไม่ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดสมมติเราเจ็บคอใช่มั้ยครับปกติเรากินยาเนี่ยยาต้องอยู่ในกระเพาะเข้าสู่กระแสเลือดแล้วไปอยู่ที่คอเพื่อฆ่าเชื้อคราวนี้ถ้าเกิดยามันค้างอยู่ในกระเพาะเราอย่างเงี้ยสุดท้ายใช่ครับผลรักษาก็ไม่ได้ผลเพราะว่ายามันไม่ไปถึงคอเรายามันถูกจับแล้วปริมาณยาน้อยลงด้วยก็กินฟรีเหมือนกันอันนี้ก็กินฟรีหลายอย่างนะครับทำงานฟรีด้วยใช่มั้ยใช่ครับต่อไปครับน้ำผลไม้ใช่ไหมครับกับยาลดกรดกรณีหนึ่งที่จะเจอกันบ่อยๆคือน้ำผลไม้มีรสเปรี้ยวอ๋อมีกรดนะครับมีกรดคนที่เป็นโรคกระเพาะคือกรดหลั่งเกินอยู่แล้วนะครับถ้าไปกินด้วยกันปรากฏว่ายาก็ไปต้านฤทธิ์น้ำผลไม้แต่ไม่ต้านกรดที่มันหลั่งเกินอยู่ในร่างกายเราก็กินยาฟรีแล้วอ๋อแล้วก็ไม่รักษาโรคไม่รักษาโรคด้วยต่อไปครับอันนี้ก่อนนี่ก็เป็นตัวอย่างของยาฟรีคู่หนึ่งนะครับคือค่ะจริงๆอันนี้มีของแถมด้วยนะนะครับอย่างเช่นกินยาฆ่าเชื้อนะอย่างเงี้ยอะม็อกซิซิลินอย่างเงี้ยกินกับยาคุมที่เราโชว์ให้ดูเมื่อกี้ครับตัวเนี้ยยาฆ่าเชื้อเนี่ยมันจะไปทําให้ปริมาณของฮอร์โมนที่มันได้รับการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเนี่ยลดลงนะครับสุดท้ายอาจจะทําให้คุมไม่ได้ผลท้องอีกของแถมที่ว่าคือท้องครับทุกข์เยอะตลอดท้องแล้วถ้าอากินยาคุมต้องกินอยู่แล้วอาผู้หญิงที่แต่งยังไม่อยากมีบุตรกินยาคุมตลอดแล้ววันที่เจ็บคอแล้วจะทำยังไงกินยาแก้อักเสบกลุ่มอื่นเหรอคะทุกกลุ่มแทบจะมีผลเหมือนกันหมดยังไงอะคะควรจะคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นร่วมด้วยในช่วงนั้นใช่ครับทุกช่วงไปใช่ครับถ้าช่วงที่กินยาคุมอย่างเช่นกินยาฆ่าเชื้อ7วันก็ควรจะใช้ถุงยางอนามัยในช่วงนั้นถ้าเกิดต้องมีเพศสัมพันธ์นะครับต่อไปครับอันนี้จะเริ่มตายแล้วนะครับไม่กล้าจับเลยอันนี้เป็นยาลดไขมันครับลดไขมันในเลือดใช่ครับกินคู่กับยาฆ่าเชื้อชื่ออีริโทไมซินเป็นยาฆ่าเชื้อใช่ครับปกติไอ้ยาลดไขมันตัวนี้นะครับมันจะทำให้มีโอกาสที่ทำให้กล้ามเนื้อเราผิดปกติคือกล้ามเนื้อทำงานผิดปกติเป็นผลข้างเคียงของเขาเดียวๆอยู่แล้วใช่ครับแต่เกิดน้อยนะแต่ถ้าเกิดกินกับยาฆ่าเชื้อตัวนี้มันจะทำให้ระดับยาลดไขมันในเลือดเนี่ยสูงมากกว่าปกติได้หลายๆเท่านะครับถ้ากินคู่กันปุ๊บ
ไอ้ผลข้างเคียงที่มันอาจจะเกิดน้อยๆของยาลดไขมันก็จะมากขึ้นหลายๆเท่าตามไปด้วยยาระดับยาเพิ่มผลข้างเคียงก็เพิ่มด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะกล้ามเนื้ออ่อนแรงกล้ามเนื้อทำงานผิดปกติก็จะสูงมากตามไปด้วยเป็นอัมพาตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับทำให้กล้ามเนื้อผิดปกติทำงานไม่สามารถเคลื่อนไหวได้กล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อตายไปโอเคก็หมายความว่าส่วนใหญ่ยาลดไขมันเนี่ยมักจะเป็นยาประจำตัวใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไม่สบายเราต้องเลือกยาแก้อักเสบต้องเลือกที่ยังกินตัวนี้ได้อยู่เพราะฉะนั้นจึงต้องแจ้งคุณหมอตลอดว่าเรากินยาประจำตัวอะไรบ้างใช่ครับอย่างพกยาไปหาหมอเนี่ยช่วยได้หลายอย่างเลยช่วยทั้งเรื่องทำให้เราประหยัดยาเก่าได้ด้วยและช่วยทำให้เราไม่เจอพวกยาตีกันพวกนี้ด้วยคือซ้ำซ้อนด้วยแล้วตีกันนี่อันตรายใช่ครับอันนี้ตัวอย่างสุดท้ายจริงๆแล้วยาตีกันเนี่ยมีเป็นพันๆคู่นะคะเยอะๆหมื่นๆด้วยซ้ำใช่ไหมคะอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งที่อาจารย์เจ้าเอามาให้เจอมาบ่อยๆแล้วนี่คือตัวอย่างสุดท้ายก็คู่สุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ก็คืออันตรายมากๆพอสมควรนะครับคือคู่นี้เป็นคู่ระหว่างยาแอสไพรินกับน้ำมันปลาค่ะนะครับคือแอสไพรินเนี่ยแต่ก่อนเขาจะใช้เป็นยาแก้ปวดแก้อักเสบลดไข้ตามปกติแต่หลังๆเนี่ยเขาพบว่ามันมีฤทธิ์ทำให้เกล็ดเลือดไม่ทำงานไม่เกาะตัวกันเหมือนคนปกติลดการแข็งตัวของเกาะของเกล็ดเลือดของเกล็ดเลือดจะใช้ในคนที่เป็นเบาหวานหรือความดันไขมันสูงๆต่อเนื่องนานๆเพราะว่าคนไข้พวกนี้จะมีโอกาสที่ลิ่มเลือดจะไปเกาะตัวจะไปอุดตันตามเส้นเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจมากกว่าปกตินะครับจะใช้แต่ว่าใช้ในขนาดต่ำๆนะนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะขนาดต่ำแค่ไหนก็จะมีฤทธิ์ทำให้เลือดหยุดไหลยากกว่าปกติเหมือนกันนะครับคราวนี้ตัวเนี้ยมันจะมาคู่กับไอ้น้ำมันปลาน้ำมันตับปลาเดี๋ยวเรียกน้ำมันตับปลานี่แหละใช่ไหมอาจารย์คือน้ำมันปลากับน้ำมันตับปลาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับน้ำมันปลาเนี่ยจะเป็นน้ำมันปลาที่มีส่วนผสมของพวกโอเมก้าทีโอเมก้าซิกเขาเชื่อว่ากินพวกนี้จะบำรุงสมองบำรุงกันเป็นซัพพลิเมนต์ใช่ไหมใช่ครับนอกจากไอ้บำรุงพวกนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันมีผลที่ไม่พึงประสงค์ของมันอย่างนึงก็คือมันทำใหเกล็ดเลือดแข็งตัวยากเหมือนกันนะครับผนวกกันเลยทีเดียวเสริมฤทธิ์กันคราวนี้กินแอสไพรินก็เลือดแข็งตัวยากอยู่แล้วนะครับกินน้ำมันปลาก็เลือดแข็งตัวยากกว่าเดิมครับเพราะงั้นมันก็เลยกลายเป็นผลของการยับยั้งการทำงานของเกล็ดเลือดเนี่ยแบบดับเบิ้ลเลยใช่ครับเกิดมีวันนึงมีรูหรืออวัยวะภายในที่มันมีเลือดไหลเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วเราไม่รู้ตัวนะครับก็อาจจะทำให้เสียเลือดออกไปจากร่างกายได้เยอะมากจนเสียชีวิตได้ใช่ไหมคะหรือสมมติมีแผลภายนอกอย่างเงี้ยเขาก็จะหยุดช้าหยุดยากใช่ครับแต่มันน่ากลัวตรงที่ว่าถ้าเป็นอวัยวะสำคัญแล้วตกเลือดหรืออะไรเงี้ยก็จะเสียชีวิตทันทีเลยใช่ครับเป็นไปได้นะครับโอ้ยอันนี้นี่คือ10อันดับสำหรับการที่เราจัดมาแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เราใช้ยาผิดเท่าที่จับได้นะคะตอนนี้จาก10อันดับก็เหมือนมีผิดเวลาก่อนอาหารหลังอาหารมีผิดขนาดให้กินเท่านี้ไปกินเท่านี้แล้วก็มีผิดประเภทให้กินเพื่อรักษาอย่างนี้แต่ไปเพื่อต้องการผลอย่างอื่นและอีกอันนึงก็คือผิดส่วนผสมอันนี้ก็ยิ่งแย่ไปกันใหญ่เลยใช่ไหมคะว่าต้องกินกับอันนั้นห้ามกินกับอันนี้อันนี้คือที่ผิดกันส่วนใหญ่ครับสิ่งที่ได้กับตัวเองคือว่าอย่าเชื่อตัวเองค่ะอย่าเชื่อที่เขาบอกมาอย่าเชื่ออะไรก็แล้วแต่มุมมองอะไรที่เราได้ยินจงเชื่อฉลากยาครับอย่างแรกตัววัดได้ชัดเจนอ่านฉลากยาสำคัญมากครับป้องกันตัวเองได้เยอะมากและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเราเองด้วยอ่านฉลากยาทุกครั้งถามหมอทุกครั้งฟังเภสัชกรทุกครั้งไม่ใช่ว่าโรคเดิมๆก็คงกินแบบเดิมๆเพราะอาจารย์โจ้ก็บอกแล้วว่าจริงๆโรคเดิมๆบางทีอาจจะป่วยจากเชื้อโรคที่ต่างกันก็ได้ใช่ครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่บอกว่าต้องเชื่อทุกอย่างสิ่งที่จะต้องทำนั่นคือการให้ความร่วมมือในการรักษาใช่ครับอะไรให้ทำอะไรให้กินให้หมดกินให้ครบอันไหนห้ามอย่าทำต้องให้ความร่วมมือในการรักษานะคะโอเคครับสุดท้ายก็ให้อาจารย์เจ้าฝากหน่อยสำหรับการกินยาผิดๆโดยเฉพาะของคนไทยนะครับค่ะก็ตัวอย่างที่ยกมาทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ใช่ตัวอย่างที่อาจจะได้เจอกันจริงๆแต่มันเน้นให้เราเห็นความสำคัญของอย่างที่คุณบ๊วยคุณตุ้งได้เน้นไปแล้วว่าอ่านฉลากยานะครับให้ความสำคัญกับมันหน่อยแล้วมันจะช่วยทำให้เราใช้ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นอันตรายพวกนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับขอฝากแค่นี้วันนี้รายการยาหมอบอกนี่ได้รับความรู้สมกับเป็นเอ็ดดูเทนเมนต์จริงแล้วก็สนุกมากด้วยอาจารย์โจ้สนุกมากวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์โจ้ขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะหวังว่าคงไม่ได้เจออีกนะครับขอบคุณมากหวังว่าได้เจอกันอีกค่ะมีความรู้บ้างไหมจะมาแชร์นะคะ
เอาละครับคุณผู้ชมครับเวลาหมดลงแล้วครับติดตามสัปดาห์หน้ากับรายการยาหมอบอกวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะหลอกจะจริงก็ไม่ชัวร์จะใช่ก็กลัวไม่แน่ใจอยากหายสงสัยก็ตรงไปดูยาหมอบอกดูยาหมอบอกจะหลอกจะจริงก็ไม่ชัวร์จะใช่ก็กลัว